สกิลขุดเหมืองก็29แล้วอ่ะคอมแบทก็29แล้วอีกนิดเดียวก็จะ30แล้วก็เลยมาแบบหาอุโมงโพรงเอ้ยวันนี้เต่าหาอุโมงโพรงถ้ำอ่ะโหยมันว่าขุดๆไปเลยค่ะอันนั้นต้องระวัง30แล้วยังมันดูนักโอ้โหเดี๋ยวนะความสามารถอะไรเนี่ยตีแล้วเทเลพอร์ตเหรออะไรนะทำไมมันดูน่ากลัวจังเลยแกโอ้ช่วงบัตรมูนว่าอยู่ทำไมมอนเตอร์มันดูเยอะปกติมอนเตอร์ในเหมืองจะมานิดเดียวเองค่ะนี่เต่าแร่เรารู้เอายังไม่โตค่ะแบกกลับบ้านก็ไม่ได้สกิลหรือเปล่าเอ้ยนี่โอเคโตแล้วสกิลแล้วได้อะไรลาพิลาซูรีค่ะปึ๊บปิดค่ะปิดไปเอ้ยยิ่งช่วงนี้เจอแต่แบบมอนโหดๆก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไงนายฮัทค่ะใส่เกาะแค่นี้เหรอเลือดนายเท่าไหร่เพื่อนเลือด194โอเคเอ้ยคอมแบท40แล้วในที่สุดย่าเอ้ยเหลือขุดเหมืองจะเอา40ด้วย40ครั้งแรกเรียบร้อยไหนปัดท้อนเลยค่ะเอาไม่ได้จะพรวนหน้าดินปกติเราใช้จอบในการพรวนดินใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้พิกแอคนี่ค่ะเราก็พรวนหินได้เหมือนกันโอ้โค้งไม่ค่อยดีแปลว่ามอนต้องยิ่งโหดสินะมอนยิ่งโหดไอเทมในกล่องยิ่งดีค่ะขุดต่อเลยแร่ค่ะมาขึ้นมา30แล้วไม่นิ่งแค่นี้เลยว่าคอมแบท40ดาบนี้ถือได้หรือยังถือได้แล้วค่ะโอเคแล้วก็ mining 30ก็ pickaxe ล่ะหยุดนะเราเอา pickaxe โอ้ภาพอยู่ใช่ไหม pickaxe นี้ก็ถือได้แล้วโอ้ยใช้ได้แล้วใช่ไหมโอ้ยกว่าจะได้ปั๊มมานานค่ะวันนี้ตั้งใจจะทำหนูตกปลาค่ะแต่พอนั่งตกปลาดูแล้วปลาไม่ได้กินเบ็ดเร็วเลยแต่ก็ไม่ได้ช้านะเดี๋ยวโอ้ยวันนี้ไม่เร็วเหรอทันดีทันใดค่ะมันก็เร็วอยู่นะเอ๊ะทำไมตอนนั้นทดสอบตกอะได้ตกได้แต่อะไรไม่รู้สาหร่ายเอ่ยกิ่งไม้เอ่ยรอบนี้พอตกปุ๊บได้แต่ปลาอะเอนชานก็มีแค่แบบปลากินเบ็ดปล่อยขึ้นเองอุ้ยปลาอีกแล้วโอ้ถ้าอย่างนี้คุ้มเหรอตอนแรกคิดว่าต้องไปล่าปลาในน้ำแล้วเป้าหมายของเราคือปลา25ตัวขั้นต่ำจะทำหนูตกปลาทีต้องลงทุนไงโอ้นั่นไงรองเท้าเขาบอกให้เราคราฟถังใส่ปลาค่ะก็นี่ไงอ้าวถังใส่ปลาเฉยๆแต่เปิดไม่ได้โอเคมันคือของตกแต่งนั่นเองจากถังใส่ปลาต้องคราฟต่อใช่ไหมนี่ก็เลยหมวกนักตกปลาค่ะได้แล้วนี่ไงเบ็ดตกปลาแล้วก็ปลาอ้าวอย่าบอกนะว่าอย่างปลาอย่างสุดท้ายบังคับปลาในแบบปกติเท่านั้นโอ้จริงด้วยค่ะใช่ไหมจริง ไม่ได้เก็บปลาปกติไว้เลยมีแต่ปลาที่ในมดโอ้ยโอเคตกปลาต่อค่ะทำไมต้องเป็นปลาปกติด้วยเนี่ยก็รู้อยู่ว่าทะเลนะมันตกได้ปลาที่หลากหลายเลยนะแม่น้ำก็ตกได้ปลาที่หลากหลายเหมือนกันรู้อย่างนี้น่าจะเก็บปลาปกติไว้อะโอ้โหปวดเปล่าเออว่าไปนี่ใช่ใช่ใช่ปลาแซลมอนเราได้ดีค่ะสมบัติของนักตกปลาเอออะไรเอ่ยหมวกแค่นั้นเองกับบกพ่อมิกพีเปิดกระดองเต่าสาลายตกปลาต่อดีกว่าค่ะปลาแซลมอนปลาคอสอัพเกรดฟิชเชอร์แมนค่ะนักตกปลาได้มาแล้วลงมาที่น้ำกันแล้วค่ะต้องตรงนี้แหละ
น้ำกว้างๆดีไม่มีมอนสเตอร์ในน้ำที่น่ากลัวใช่ไหมเฮ้ยเรามองเห็นใต้น้ำได้โอเคน่าจะต่อให้มีเราน่าจะไว้ตัวทันค่ะหนูหนึ่งตัวนายนี่คือตำแหน่งบ้านของนายนะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้หมวกประจำตำแหน่งไปแล้วก็นี่อัพเกรดมาแล้วแล้วไงต้องเซตอะไรไหมไม่ได้บอกเลยข้อมูลเลยค่ะว่าต้องเซตอะไรหรือเปล่ามันเขากำลังตกปลานะเราต้องไปใกล้ๆน้ำหน่อยไม่มีข้อมูลบอกเลยปัญหาใหญ่อยู่ตรงนั้นเองอะเหมือนจะตกปลาแต่ถ้าเป็นอัพเกรดตัวอื่นอะจะมีการบอกเลยนะว่าต้องเซตเป็นฮาร์เวสต์เป็นว่าเป็นแบบเก็บไอเทมอะไรอย่างนี้แต่นี้ไม่ได้บอกค่ะไปลองในทะเลแล้วยังไม่ได้ใช่ไหมเอามาลองในบ้านก่อนแล้วกันค่ะเขาบอกว่ามันจะต้องมีกล่องด้วยอย่างนี้โอเคเอาหนูมาตั้งคลิกบนกล่องค่ะบอกว่านี่คือตำแหน่งของบ้านของนายนะเพราะว่าหนูตกปลาเสร็จเขาจะเอาปลาเก็บไว้ที่บ้านค่ะแล้วก็ให้หนูนั่งใกล้น้ำโอเคแล้วก็เซตเป็นเก็บเกี่ยวมีเสียงแล้วค่ะแล้วตำแหน่งต้องบอกไปว่าเก็บไอเทมในนี้เดี๋ยวรอดูก่อนดีกว่าเขายังตกอะไรไม่ได้สักอย่างเลยค่ะมีปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละ5 minutes later ทุกคนค่ะในที่สุดเขาก็ตกปลาได้แล้วแต่ไม่ยอมเอาปลาเก็บไว้ที่บ้านคลิกใหม่เลยเก็บไอเทมไว้ที่บ้านนะจ๊ะเอ้ยเก็บไหมไม่เก็บอ่ะยังถือปลาไว้ในมืออยู่ได้ยินเสียงมันมีการตกตลอดเวลาอ่ะโอ้โหได้ปลามาแล้วแต่แบบเราตกเองเราไวกว่าใช่ไหมเพราะเราเอ็นชานได้นายเนี่ยเอาเบ็ดเอ็นชานไปตกได้ไหมอ้าวไม่ตกอ่ะเขาบอกว่าไม่เอาเก็บเข้ากล่องทันทีเลยโอเครู้แล้วไม่ไหวแต่ถ้ามีหลายๆตัวก็น่าจะไหวเนาะพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันเป็น Minecraft เวอร์ชั่น 1.16.5 ใช่ไหมก็ต้องกว้างนิดหนึ่งค่ะไม่งั้นเราจะตกไม่ได้สมบัติเขาบอกว่า5คูณ5แล้วลึก2บล็อก1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7ของเรากว้างนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าแบบจะเหลือด้านข้างอย่างละ2เนาะโอเคคิดว่าน้ำไหลหรือว่าน้ำนิ่งก็น่าจะตกได้เหมือนกันเป็นไงฮะน้ำเต็มแล้วเขาบอกว่าเราหายใจใต้น้ำได้เอ้าทำไมหายใจใต้น้ำไม่ได้ล่ะเดี๋ยวนะเข็มกัดที่ติดอ๋อถอดออกไปแล้วค่ะเฮ้ยอันล็อกอีกอันหนึ่งแล้วกันอ่ะอันล็อกไปเลยค่ะ35เลเวลนี่แหละหายใจใต้น้ำได้เข็มกัด3ตัวปึ๊บโอ้โหอยู่ใต้น้ำนานแค่ไหนก็ได้นี่มันของดีจริงๆอ่ะโอ้โหเข็มกัดถ้าเราติดทั้งตัวนี่คงแบบบัฟอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยโอเคหนูเริ่มตกปลาได้แล้วยืนนิ่งก่อนค่ะตกช้ามากช้าแต่ออโต้นะเขาบอกอุตส่าห์ตกให้ก็บุญแค่ไหนแล้วไอเทมเก็บเข้าในกล่องใช่ไหมวางกล่องก่อนแล้วกันค่ะพ่อมาเลยอ่ะหนูกล่องเนี้ยคือบ้านของเจ้านะแล้วก็กรุณาเก็บไอเทมเข้าไปในกล่องด้วยสั่ง import item ปุ๊บปุ๊บหายโอเคเข้าระบบเก็บของได้ทีนี้เราก็ตั้งค่าเป็น harvest ไปแล้วอ้าว what ยังจะไปตกปลาตรงนั้นอีกเหรอเอาน้ำออกเออตกเลยค่ะน้ำแค่2คูณ2ยังจะกลับมาตกตรงนี้อีกเหรอก็เปลี่ยนที่อยู่บ้านได้แล้วนะอ่ะเปลี่ยนใหม่ก็ได้แล้วเปลี่ยนด้านข้างเมื่อกี้เอ้าเฮ้ยยินเสียงอ่ะเอ๊ะเขาตกได้หรือเปล่าเนี่ยนาน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 เออเอ้ยเห็นแว๊บๆเมื่อกี้ไหมคะเอ้ยได้อย่างงี้สบายใจเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหนูเนี่ยโตกได้แบบหนังสือไหมหรือตกได้สมบัติไหมเออใช่ค่ะ
เราอย่าเพิ่งติดเคเบิลเลยวางไว้ก่อนให้เขาตกปลานานๆ นี่แหละแล้วเราก็ทิ้งตัว FK ไว้ค่ะแล้วก็รอแค่นี้ก็สบายใจแล้วตายแล้วแหละหนูตกปลาฟ้องดีจริงๆผ่านไปนานๆเลยอ่ะเลยได้รู้ว่าวิธีหาเมนดิ้งจากเจ้าพวกหนูพวกนี้เป็นอะไรที่ไม่ควรทำค่ะเพราะเขาถือเป็ดตกปลาแบบ default อ่ะก็คือแทบจะไม่ได้ซูมเอนชาร์เลยอ่ะกว่า 80% ของมันคือปลามีแต่ปลาล้วนๆเนี่ยแล้วก็เนี่ยเราได้จังนะจังกับเทเธอร์ค่ะได้แน่นอนทั้งที่วายฮุกทั้งกระดูกเห็นแล้วแต่ว่ามันหนังสือเอนชันมันยากอ่ะโอเคลิงก์แบบนี้ค่ะไหนดูดไปแล้วค่อยๆหายไปส่งเข้าระบบเก็บของไปเลยแต่ข้อดีคือได้ปลากินฟรีอ่ะแล้วก็ไอเทมจากทะเลนิดๆหน่อยๆไหนดูสิโอ้ยปลาแป๊บเดียวเป็นร้อยอ่ะวันนี้อ่ะเราอยู่บ้านมานานแล้วพัฒนาบ้านมาเยอะแล้วออกสำรวจกันบ้างดีกว่า Minecraft Adventure ค่ะเมื่อไรก็ตามที่เราเบื่อเราก็ต้องออกสำรวจนี่แหละดอกไม้ดิมิโอราทำไมเราต้องมันเช็คมันด้วยล่ะเนี่ยทำเทียนได้อ่ะทำยาฮิลได้แล้วก็อัปเกรดพึ่งได้เดี๋ยวมีออร่าเหรอนิดหนึ่งค่ะนี่ค่ะเรามาแล้วตรงนี้คุ้นๆเนาะใช่แล้วแหละจุดแรกเกิดของเราเลยค่ะได้เวลาไปเช็คตรงนู้นละเห็นตั้งแต่แรกแต่ไม่กล้าไปค่ะวันนี้เรากล้าแล้วมีกล่องโอ้เอนชานที่เหมือนได้ยินเสียงอะไรมันน่าจะร้อนไปเองค่ะบล็อกอะไรอ่ะลาพิลาซูรี่ค่ะโอ้บล็อกฟรีเลยนะเนี่ยไปเลยสวัสดีจ๋าเสียงให้กำลังใจเราหน่อยเหรอโอ้ยจะตายอยู่แล้วค่ะเดินเหยียบกองไฟใช่ไหมเนี่ยอ้าวไม่เล่นเธอค่ะปิ่นไปแล้วไปแล้วขึ้นยืนดูอย่างนี้น่าจะยืนดูอีกนานอ่ะโอเคตรงนี้จุดแรกมีคนบอกมาว่าลืมกล่องใช่ไหมแต่ก็จำไม่ได้อะว่าลืมตรงไหนก็ปล่อยไปเถอะลืมแล้วก็ถือว่าลืมเลยค่ะเอาล่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ยังไม่เคยสำรวจมาก่อนเนี่ยไปกันเลยโอ้ยป่าทึบเนาะไม่โอมโอ๊กสีแดงค่ะ Red Oak Forest แล้วตรงนั้นน่าจะเป็นต้นเห็ดคือแบบง่ายๆค่ะไม่ต้องทำอะไรมากนี่เลยเดินบนยอดไม้นี่แหละสบายใจตรงนี้ป่าเห็นแน่นอนเนี่ยเราเคยจำได้ใช่ดูสิฟังเสียงการขุดค่ะเห็ดชัดๆตัวอะไรอ่ะทำไมดูเขียวๆขนาดนั้นล่ะคือธนูด้วยค่ะหันหน้ามาสิเอ๊ะเหมือนคนเดี๋ยวทำไมเอ๊ะเมื่อกี้เห็นไหมคะคลิปเปอร์หายตัวนะดึงมันเร็วอีกทีหนึ่งสิโอเคของไม่เก็บหรอกค่ะแต่สนใจเจ้าตัวนั้นมากกว่าตัวเองฮัลโหลอุ๊ยอุ๊ยง้างธนูขนาดนี้แล้วคงไม่เป็นมิตรหรอกเนาะยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะอ้าวโอ้ยิงกันแล้วค่ะใครจะชนะเฮ้ยดูหลอดเลือดโอ้อันนั้นมี2ตัวสวัสดีโอ้วิยิงติดพิษด้วยอ่ะจัดการเรียบร้อย เอ็มพูซานั้นถ้าไม่มีบัฟอ่ะเราสู้ได้มั้งเอ้าตายไปแล้วค่ะน่าจะติดไฟเผาตายหรือไม่ก็ติดพิษแหละน่าจะเป็นพิษเนาะเพราะเราก็ยังโดนพิษเหมือนกันค่ะ
โอ้ความสูงระดับนี้นี่มันอะไรกันตรงนี้เป็นไบโอมหนองน้ำอ่ะน่าจะต้องระวังอย่างเดียวคือจระเข้อุ๊ยโอเคค่ะวันนี้พักกันตรงนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวได้กั้นก่อนรู้สึกเดี๋ยวนี้พอกั้นชั้นเดียวไม่สบายเอ้ยธนูเหรอโอ้กั้นชั้นเดียวไม่สบายใจต้องเรียนร้อยสองชั้นค่ะเลื่อน190โอ้ยนายเราน่ะเลื่อนอยู่ไม่เท่าไหร่นายจะมีเป็น190ได้ยังไงโอ้ยแต่ก็ใกล้แล้วนี่กะ190จะเป็นนักธนูก็เลยบางมีไฟตรงนู้นเอาล่ะไปเลยโอ้วัวควายถือดาบด้วยโอ้โหวิ่งแฮวิ่งวัวที่ไหนรู้จักใช้ดาบเอาล่ะนี่คือที่พักเราแน่นอนค่ะมาแล้วสวัสดีจ้าเฮ้ยหรือว่าจะมีลูกสมุนสวยมากเลยค่ะดูสิมีโถด้วยไอ้โถก็มีสมบัติให้เอ้ยเรดพาวเดอร์เนี่ยโอ้ของหายากที่สุดเลยค่ะไปนรกแล้วก็ยังไม่กล้าไปไฟเท่าไหร่หนังสือก็มีจะกินมือเปล่าเนาะได้ไหมอ้าวไม่ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเว็บขึ้นชั้นบนดีกว่าถือดาบก่อนทำไมเรายังไม่เห็นอะไรเป็นมิตรสักอย่างเลยคะอ้าวไม่มีอะไรเลยที่พักให้เฉยๆเลยนะเนี่ยใกล้เช้าเลยค่ะเราก็เลยออกจากที่พักแห่งนี้มายืนดูข้างนอกซิว่ามีอะไรหรือเปล่าก็ไม่เห็นอะไรเกิดเลยถือว่าดีนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดทีมีแต่ตัวบับบับโหดๆนี่ก็ตัวเดียวเราก็จอดแล้วค่ะโอ๊ยร่วงแหมแค่จะเดินธรรมดาเองทำไมเรารู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่บนยอดไม้เหลือเกินตรงนี้เป็นอ๋อบ่อน้ำขวาก็น่าสนใจซ้ายก็น่าสนใจอ่ะสูงขนาดนี้บนยอดต้องมีอะไรอยู่แน่นอนเลยอาจจะเป็นมังกรปกติเขาชอบอยู่ที่สูงใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะหรือแบบมันก็อาจจะแค่พื้นที่เจเนเรตมาเฉยๆมาแล้วสวัสดีจ้าตัวเองดูรถเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวทำไมมันไล่งับเราโดยที่ตีมันไม่ได้อะติดมินิสตันไปเลยให้เขาสู้ไปเถอะมาแล้วค่ะโอ้โหหมู่บ้านอะไรใหญ่จังไกลๆนู่นปมโจรแน่นอนแต่ทำไมทำจากไม้ล่ะโอ้ใบโอมอะไรคะเขียวๆขนาดนี้เหมือนป่าเวทมนต์เลยอุ๊ยอะไรไม่เอาแวะตรงนี้ก่อนแฮะเปิดสิเหมือนเป็นของพื้นฐานอะจะมีของดีในนี้บ้างไหมเนี่ยเฮ้เปิดกล่องค่ะอุ๊ยของพื้นฐานอีกแล้วค่ะนี่เสียงซอมบี้ตัวนี้นั่นเองตัวเองอุ๊ยเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเอาก็ตีเข้าหนีแต่ทำไมเลือดไม่หายแม่เราก็ดูว่าเขาแข็งเก่งเนี่ยอีกทีหนึ่งก็ตายแล้วโอ้โหทำเป็นเลือดเต็มโอ้ยหลอกเราจัดๆเนี่ยโอเคเดี๋ยวแวะเอาของกลับไปเก็บที่บ้านก่อนด้วยหลักๆแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรใหม่ค่ะก็เป็นไอเทมที่เห็นผ่านตามาหมดแล้วพอมีวาร์ปอะไรก็ดีค่ะเราก็จะไปต่อที่ป่าสีม่วงนั่นเลยถูกไหมอ่ะน่าจะที่นี่แหละนี่โอ้เฮ้ยบ้านแบบนี้จำได้โอ้อันนี้ของดีมากเลยค่ะเวลาที่เราตายเราได้กุญแจออกมาคลิกขวาที่เขาใช่ไหมมันจะเป็นแบบเหมือนให้เอ็นเดอร์เพิร์ลฟรีเลยเฮ้ยนี่ในนี้จะมีอะไรไม่นะเปิดกล่องก่อนเถอะโอ้ฮาร์ดออฟโกเลมอีกแล้ว
แล้วก็วัดดีนายน่ารักมากโอ้โหคนแคร์อะปกติคนแคร์จะขึ้นชื่อเรื่องอุปกรณ์ใช่ไหมนี่อุปกรณ์บ้านไหนใช่ไหมโอเคเอ้ยไปอย่ามองหน้าเราอย่างนั้นให้ดูสีแลกของได้ค่ะโอ้ยคนแคร์เขาบอกว่าเขาแบบไม่ค่อยชอบพูดเนี่ยดังนั้นแลกของกับเราเลยสิโอ้มอนนี้เรารู้จักแบบคร่าวๆอยู่นะเขาบอกว่าถ้าเราแลกของจากคนแคร์ใช่ไหมคะมันจะมีแบบขั้นสุดท้ายอะเป็นหนังสือค่ะที่สามารถพาคนแคร์กลับไปอยู่บ้านเราได้ด้วยอู้น่าสนใจแต่ว่าไว้ก่อนอยากได้เดี๋ยวค่อยมาคุยค่ะคือถ้านายอยากเป็นเพื่อนกับเราน่ะแค่คำพูดนายอะเราไม่เชื่อหรอกนะแต่ถ้าจะให้แร่อะไรอย่างนี้ก็ทำราคาได้อยู่แต่ต้องให้หลายๆครั้งอะโอ้โหซิลเวอร์กับเรดสโตนเอามาแลกไว้นี่แหละจำไว้ค่ะว่าเขาอยู่ตรงนี้นั่นเองบ้านทรงอย่างนี้เคยเห็นค่ะแต่ว่าไม่เคยเห็นคนแคร์เจเนเรตมาด้วยโอ้โหอุปกรณ์ขอบคุณค่ะไอชุดของเขาดีไหม6ดาเมจเอ๊ะสเปลลังเกอร์อาร์เมอร์ทำไมรู้สึกคุ้นๆเดี๋ยวนะคะไม่ใช่มันเป็นชุดของเราเหรอในสายจริงด้วยถ้าเราเอา XP 30ไปแลกอะเราก็จะได้ชุดนี้มาแต่ว่ามาบ้านคุณแคร์ก็ได้ฟรีแล้วโอ้แลกตั้ง30 XP ภรรยาที่รักได้จากไปแล้วค่ะแต่วิญญาณที่เขาอยู่เนี่ยทำประโยชน์ให้เรามากเลยเคยจำได้อยู่เห็นต้นไม้แบบนี้รู้สึกไม่ดีใจไม่รู้สึกไม่ดีเลยอะมันหน้าตาคล้ายกับไอ้ที่มันที่เขาฉกเรามากๆเลยค่ะเอ๊ะอุ้ยโอ้มดเดียวกับมดคนแคร์เลยค่ะแดนดีเลออนซีดแต่เป็นเวอร์ชันแดนดีเลออนเวทมนต์ค่ะก็เลยใหญ่มากต้นใหญ่ไปไหนโอ้เก็บได้อ่ะนะอุ้ยเอ๊ะอันนั้นเรารู้จักแปลว่าตรงนี้ก็คือป่าเวทมนต์ค่ะอ้าวอันนี้ก็รู้จักดีเหมือนกันมหาสุสานนั่นเองมหาสุสานทำไมมีแค่นี้โอ้ยแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วค่ะฮิฮิอุ้ยจัสสิคะนี่เรียบร้อยกล่องไม่ต้องเปิดตัดไม้หน่อยดีกว่าสปริงล็อกอุ้ยอุ้ยอ้าวปนล็อกโอเคได้ดาร์ทของเขาค่ะในมดนี่อะไรบินอ๋อใบไม้ป่วยไปตกใจอ้าวเอ้ยสวัสดิ์กลับบ้านเรารักเรารออยู่ง่ายๆแล้วค่ะอันนี้ไว้เลยไม่ไปไม่ดูซ่าอย่างนั้นเหรอเฮ้ยคิดก็ไม่อยากไปแล้วค่ะสภาพตัวละครที่มีแค่ชุดแค่นี้ไม่ไปเอาของฟูๆแล้วไปฟาดทีเดียวตายดีกว่าโอเคตอนนี้กลางคืนแล้วว่าไงนายเลื่อนไม่ลดแต่จริงลดนะแต่ทำไมบาร์มันไม่ลดนั่นน่ะโอเคนี่คือที่อยู่ของคนแคร์เราจะปิดบล็อกกั้นไว้ค่ะอันนี้เป็นโต๊ะงานของคนแคร์เขาบอกว่าโต๊ะนี้จะทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีคนแคร์ทำงานอยู่โอ้ยโอ้ป้อมโจรจริงจังใช่ค่ะจริงด้วยแต่เดี๋ยวก่อนแค่เราเข้ามาในบ้านกันนี้เขาก็ทำอะไรเราไม่ได้เลยอ่ะมันเหมือนป้อมโจรในไมค์ครับปกติเลยเพียงแค่เปลี่ยนบล็อกที่ใช้ก่อสร้างอ่ะโอเคอย่าบอกนะกล่องนี้จะเหมือนในไมค์ครับปกติด้วยเอ้ยไม่มีแหวนให้ค่ะบวกอะไรเอ่ยโชคลาภโอ้ดูริตี้คือ4,200กดใส่เมื่อไหร่ก็ดูริตี้ลดลงเรื่อยๆค่ะตรงนั้นมีกองไฟค่ะเอ้ยแล้วก็มีทางลงนันเจียนเอาล่ะแต่ในวันนี้ได้มาขนาดนี้แล้วได้เจอคนแคร์ด้วยก็น่ารักของที่ได้มาหลักๆ Heart of Golem อีกแล้วไม่อยากใส่แต่แล้วโดนดาเมจเวทแรงขึ้นได้กล่องอะไรคะอ้าว
โอ้นี่เห็นชื่อว่าเอ็กโทพลาสใช่ไหมมันเหมือนเอ็กโทพลาสซึมอ่ะนึกว่าจะทำแบบกุญแจไปต่างมิติได้เหมือนในภาคแรกแต่ไม่มีกลายเป็นกล่องคำสาปซะงั้นแล้วก็เฟดัสโอ้โหก็เป็นของในมอดคนแฟ้นั่นเองยังหาประโยชน์ไม่ได้อ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะเล่นมอดคนแฟ้ไปเพื่ออะไรอ่ะมันต้องมีเป้าหมายก่อนไปเนาะเอาล่ะพาร์ทนี้ค่ะก็จบกันไปแล้วเกมแคสพอดีค่ะได้ปิดคลิปพอดีเลยเกมพังเพราะว่านันไปเผลอเปิดระบบนาร์เรเตอร์เนาะเป็นระบบเสียงในเกมค่ะพอเปิดปุ๊บมีการคำพูด 2-3 ทีเกมเด้งอ่ะซึ่งเป็นอย่างนี้ตลอดสำหรับมอดเรื่องปกติมากๆใน Minecraft มอดแผ่นนี้อ่ะก็ยังเป็นเบต้าอยู่เนาะแต่การอัปเดตก็มาเรื่อยๆค่ะผู้สร้างเขาก็ขยันอัปเดตเนาะมาเหมือนกันเลยรูปภาพสวยดีนะเนี่ยเห็นตั้งแต่แรกค่ะคือเห็นภาพเนี้ยตัดสินใจเล่นเลยอ่ะเป็นภาพที่สวยมากค่ะแล้วก็ข้อมูลการอธิบายดีมากแน่นอนถ้าอยากเล่นแบบเซิร์ฟเวอร์ก็เช่าเซิร์ฟตัวนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะโอ้ดูภาพสิคะสวยเชเดอร์สวยเอ๋ยมังกรมาตายในหมู่บ้านอันนี้มังกรน่าจะตายแล้วแหละถ้านอนอย่างนี้เนาะแล้วก็มีดันเจียนค่ะโอ้น่ากลัวมากเห็นนี้เรายังไม่เคยเจอเลยเรือโจรก็มีนั่นอะไรอ่ะโอ้สิ่งก่อสร้างนี้คืออะไรอะเนี่ยดูใหญ่มากเลย นี่มันคือโลกปกตินะโอ้โหอลังการเนี่ยอลังการบอกว่านี่อยู่ที่แบทแลนด์ใช่ไหมโอ้เหมือนบ้านคนป่าเลยค่ะทาวเวอร์ใหญ่มากแล้วก็มีมังกรแต่รอบนี้ยังไม่เจอมังกรแม้แต่สักตัวเลยใช่ไหมโอ้ป่าอะไรอะสวยมากหิมะค่ะแล้วก็ใต้โลกเรือลอยฟ้าโอเคก็คือมีภาพมาให้ดูขนาดนี้ค่ะเรามานั่งดูกันเนาะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะ